จจะไประยองแล้วพอมาถึงเกิดที่เหตุมันเกิดอะไรขึ้นครับออกจากไฟแดงมาแล้วออกได้ยินเสียงระเบิดตุ๊บผมรู้ว่ายางของระเบิดกำลังจะแวะเข้าร้านปล่อยยางอยู่นี่พอดีมากระจกร้านมันเห็นไฟลุกไหม้ก็เลยเอาประคองรถให้มันจอดตรงนี้ได้ยินมันไหม้อยู่จะพันลอยด้วยจะพันลอยด้วยนะแล้วเพิ่งเห็นเลยเข้าที่เลยเอาทาไว้แต่ที่เกิดจากกองแบตใช่ครับที่จะแบตตรงนี้ก่อนนะเนาะไฟลุกไหม้ใช่ครับแบตตรงนี้ครับแล้วเป็นรู้สึกว่าเขาถามว่าเพิ่งเปลี่ยนมาเหรอครับถ้าเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นแบบประเภทไหนครับอันนี้ไม่ทราบเลยนะเพราะว่าผมต้องถามคนขับประจำครับผมก็ไม่ได้ขับประจำของเขาเป็นสเปรย์เขาไปทุกคันครับแต่เบื้องต้นนี้ฮะโดนแบตโดนน้ำโดนไฟลุกไปทีนึงนี้